ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงสายบัวของเราอยู่ตรงนี้แล้ววันนี้เราจะมาทำเป็นต้มยำกุ้งน้ำใสค่ะใส่สายบัวเพราะฉะนั้นตัวต้มยำเนี่ยเบสแรกของเราต้องมีน้ำซุปอร่อยอร่อยก่อนนานามีน้ำซุปไก่นะคะรสชาติต้มยำเมนูนี้เนี่ยจะจัดจ้านนิดนึงแล้วก็อยากจะบอกเลยว่ามันซดคล่องคอมากๆแล้วสายบัวเนี่ยเป็นพระเอกของจานนี้เลยเพราะว่าสายบัวนุ่มๆ กรอบๆเนี่ยกัดเข้าไปเสร็จแบบกรอบแต่ข้างในนุ่มโหมันสุดยอดจริงน้ำเริ่มเดือดแล้วเนี่ยเราจะเริ่มทำให้น้ำของเรามีกลิ่นหอมๆแน่นอนต้มยำเนี่ยจะขาดไม่ได้คือข่าตะไคร้ใบมะกรูดแต่ว่ารากผักชีจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่ทำให้รสชาติของต้มยำเราเนี่ยลึกยิ่งขึ้นหอมยิ่งขึ้นใส่ลงไปก่อนใช้ก็ทุบๆๆเขานิดนึงนะคะตะไคร้ข่าหั่นแว่นใบมะกรูดก่อนใช้เนี่ยก็ขยี้เขานิดนึงส่วนตัวคิดว่ามันจะหอมกว่ามันน่าจะช่วยแหละระหว่างรอให้ซุปของเราเนี่ยมีกลิ่นของสมุนไพรเราจะมาทำส่วนผสมของการปรุงรสพริกขี้หนูเนี่ยส่วนตัวนานาเนี่ยนะคะนิยมแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่1ใส่ลงมาเพื่อลอยหน้าข้างบนเวลาพริกขี้หนูเป็นกลิ่นของพริกสดๆเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมส่วนรสเผ็ดๆนานาใส่ลงไปตอนนี้เลยจากนั้นเราปรุงเกลือป่นนิดหนึ่งน้ำปลาและน้ำมะนาวนานาเนี่ยจะนิยมปรุงของพวกนี้เอาไว้ข้างนอกแล้วถึงเวลาค่อยราดเขาลงไปจากนั้นเนี่ยนะคะพอน้ำเดือดจัดๆแบบนี้อันนี้มะเขือเทศเพิ่มสีต้มไปสักพักหนึ่งเขาจะมีรสหวานๆเปรี้ยวๆออกมาด้วยแล้วก็กุ้งกับสายบัวใส่ลงไปพร้อมกันได้เลยแต่เวลาใส่เนี่ย อยากให้น้ำเดือดจัดๆเพราะว่ากุ้งเวลาใส่ลงไปตอนน้ำไม่เดือดเขาจะขาวนะโอเคน้ำเดือดๆแล้วใส่กุ้งลงไปตามด้วยสายบัวของเราเลยค่ะอันนี้ใส่เยอะหน่อยความชอบส่วนตัวชอบจริงๆใส่บัวและใส่ต้มยำอร่อยมากอร่อยมากๆๆๆๆคนเขานิดนึงค่ะกุ้งเราเริ่มสุกแล้วเราคนได้แล้วอุ๊ยน่ารับประทานมากหอมกลิ่นสมุนไพรสุดๆไปเลยเดี๋ยวรอเขาเดือดอีกครั้งนึงแล้วเราปรุงรสใส่น้ำปรุงของเราแล้วก็ยกเสิร์ฟได้เลยเดือดแบบนี้ร้อนแบบนี้เช็คชัวร์ๆกุ้งสุกหมดแบบนี้แล้วจากนั้นเราใส่น้ำปรุงมีพริกนะคะมะนาวเกลือแล้วก็น้ำปลาชิมรสว่ามันโอเคแล้วเนี่ยตักเสิร์ฟได้เลยค่ะอร่อยจังเลยหอมพริกแบบพริกสดๆที่เพิ่งโดนความร้อนน่ะมันจะเป็นกลิ่นแบบนี้ซึ่งสะใจฝนตกบ่อยๆกับเมนูเปรี้ยวๆร้อนๆ เรียกเหงื่อแบบนี้นี่เป็นอะไรที่เพลินมากจริงๆก่อนเสิร์ฟนะคะโรยผักชีฝรั่งเรียบร้อยคุณผู้ชมกับต้มยำกุ้งสายบัวของนานาค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีเมนูอร่อยอร่อยมารอคุณผู้ชมอยู่ช่วงหน้าค่ะระหว่างที่เราจะลงมือจะผัดพาสต้าเขียวหวานคุณผู้ชมเราก็หยิบอกเป็ดที่เราได้หมักมาเรียบร้อยแล้ว3วันซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยู่ในฝาอบลมร้อนของเราแล้วก็กลิ่นหอมมากคุณผู้ชมอย่าเสียเวลาเลยเราก็ลงมือเลยคุณผู้ชมครับมีความเด้งตึงตัวแล้วก็ยังคงเก็บรสชาติของเนื้อเป็ดแบบธรรมชาติไว้ได้เยอะที่สุด
องเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายทุกวันนี้เวลามีน้อยการเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารโดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว์สดๆเก็บไว้ในตู้เย็นจึงเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมคะแต่ถ้าหากคุณซื้อเนื้อสัตว์มาครั้งละเยอะๆแล้วก็แช่ตู้เย็นช่องแข็งไว้ทีหนึ่งทั้งหมดเลยเวลาเอาออกมาใช้จะยุ่งยากมากนะคะวันนี้มีวิธีการเตรียมเนื้อสัตว์เก็บไว้ใช้ในช่องแช่แข็งและไม่ยุ่งยากเวลาคุณนำออกมาใช้แต่ละครั้งค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีเคล็ดลับในการเก็บเนื้อสัตว์ในตู้เย็นให้สะดวกใช้มาฝากคุณค่ะคุณต้องแบ่งเนื้อสัตว์ที่ซื้อมาเป็นส่วนๆซะก่อนนะคะเช่นซื้อเนื้อไก่มา1กิโลกรัมก็ไม่ควรที่จะเก็บแช่ทั้งก้อนเพราะเวลานำมาใช้จะต้องนำออกมาละลายจากช่องแช่แข็งทั้ง1ก้อน1กิโลนั้นใช้เวลานานมากและไม่ถูกสุขอนามัยค่ะเรามีข้อแนะนำในการเก็บแบบนี้นะคะเช่นหมูสันนอกหั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะแล้วก็วางลงในกล่องสลับชั้นกันด้วยแผ่นพลาสติกเวลาจะใช้ก็หยิบออกมาได้อย่างเช่นวันนี้หยิบออกมาเพื่อจะทำหมูทอดกระเทียมพริกไทยก็สะดวกนะคะยกทั้งชั้นพลาสติกออกมาเลยค่ะหรือถ้าหากอกไก่จะหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้สำหรับผัดผักคุณผู้ชมคะแล้วก็แบ่งใส่ถุงถุงละกี่กรัมตามจำนวนที่ใช้แต่ละครั้งเสร็จแล้วก็นำเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งดีไหมคะและถ้าเป็นหมูสับล่ะคะแน่นอนค่ะใครจะเก็บทั้งก้อนจริงไหมคะก็ปั้นเป็นลูกกลมๆสิคะเสร็จแล้วก็นำเข้าช่องแช่แข็งค่ะพอแข็งตัวเสร็จแล้วก็แกะออกมาจากลูกกลมๆนั้นใส่ถุงเก็บไว้อีกทีหรือใส่กล่องก็ได้นะคะเวลาจะใช้คุณผู้ชมก็หยิบทั้งก้อนใส่ลงไปในหม้อแกงจืดก็สะดวกดีใช่ไหมคะง่ายๆเพียงแค่นี้คุณผู้ชมก็จะสะดวกประหยัดเวลาได้เยอะเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่www.cibahead.com นะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ